สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาต่อกันนะครับกับClash of Clansนะครับซึ่งเป็นวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมวอนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็มีอะไรใหม่ๆนะไม่เพื่อนๆดูนะครับที่จริงก็ไม่ใหม่หรอกนะครับก็แค่ผมอัปเกรดเฉยๆครับสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Dark Barrack ครับเลเวล4นะครับก็จะมีตัวใหม่คือตัวหินตัวนี้นะครับใช้ทั้ง410โค้ดเยอะนะแต่ว่าผมสร้างมา2ตัวนะครับวันนี้นะครับมาตีวอนะครับแต่มันจะเป็นยังไงนะผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าด้วยนะเรื่องของเรื่องนะครับผมก็ไม่รู้นะมั่วๆเอานะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะก็ต้องไปแคลนก่อนนะครับแนะนำแคลนและส่งสำแคลนก่อนนะครับไปดูนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูลิสต์ผมก่อนแคลนเรามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรให้เราเก็บไหมช่วงนี้บ้านสะอาดนะครับเก็บต้นไม้ใบไม้หมดนะครับวันนี้นะครับไปรีบเก็บบ้านตัวเองด้วยนะครับแต่ก่อนผมตอนเด็กๆผมก็กวาดบ้านนะครับตอนเช้านะครับโดนพ่อบังคับนะครับทุกวันนะครับก็ช่วงนึงนับช่วงนึงก็ทำนะครับแต่ว่าพอสักหน่อยก็หายไปแล้วนะครับไม่ทำแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำนะครับก็ดีนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าต้องตื่นเช้านะครับโอเคนะครับสำหรับแคลนแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือแคลนกันออฟกอดนะครับโอเคนะครับกันออฟกอดออฟไปโอเอฟนะครับโอเคไปดูกันกันโอ้โหเยอะเว้ยมีอันเดียวนะครับเป็นของคนไทยนะปกตินะผมก็จะมีนะครับเนี่ยนะครับการออกกรนะครับเข้ามาอยู่ได้นะเป็นครอบครัวนะครับสมทบ500 elder 1,000 co leader มีน้ำใจไม่มาวอเตะนะครับโอ้โหมีน้ำใจแต่ไม่มาวอเตะก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าบางแคลนเขาเน้นวอนะเพราะเขาต้องการเพิ่มเรียกว่าอะไรบ้างเพิ่มเลเวลของวอเอ้ยของแคลนนะครับไม่วอบอกได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ยังมีคนน้อยนะครับก็ไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคต่อไปนะครับราชามังกือดำ ชื่อสุดยอดมากนะครับราชามังกือดำนะครับราชามังกือดำโอเคนี่นะครับราชามังกือดำก็ยังคนน้อยนะครับ10คนนะครับก็ประมาณนี้นะครับราชามังกือดำนะครับกดนับเข้ามาแนะนำถ้าใครอยากให้ผมแนะนำแคลนนะครับก็เม้นใน YouTube นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเม้นที่อื่นนะผมจะขี้เกียจไปหาไปนู่นไปนี่กว่าจะจดกว่าจะอะไรนะครับประมาณนี้นะครับหลายอย่างครับตอนนี้มีลิสต์นะประมาณ20แคลนนะผมไม่รู้จะทำไงหมดนะครับโอเคครับตีวอยเดี๋ยวผมจะขึ้นแคลนเอาแล้วกันคราวหน้านะครับขึ้นแบบมีแคลนไหนมีแคลนไหนบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับไปดูนะครับห่วยขั้นเทพนะครับโอ้ห่วยขั้นเทพแล้วใครจะเข้าวะเนี่ยโอ้โหเทพเพียบเลยไหมหวยขั้นเทพก็เลือกเอานะครับว่าเอาไหนนะครับไม่รู้นะครับเขาบอกว่าหวยขั้นเทพนะแต่แถวนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรไหนหวยขั้นเทพไหนลองดูคนเยอะดิโอเคแคลนเลเวล1นะครับยังไม่ได้วอร์เลยนะครับหวยขั้นเทพนะครับโอ้เลเวลน้อยเกินนะครับก็มีหลายแบบครับมีหลายอย่างนะครับโอเคครับไปต่อนะครับบลูดากอนไทยนะครับบลูดากอนไทยบลูดากอนนี่นะครับบูดากอนไทยก็มีอ้าวมีคนเดียวโอ้เลเวล13แล้วจะเป็นหัวหน้าแคลนได้ไงลูกพี่ต้องเลเวลเยอะกว่านี้หน่อยนะครับอย่าเป็นหัวแคลนต้องอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์นะครับเล่นมาสักประมาณเลเวล50 60นะครับค่อยเป็นหัวแคลนน่าจะดีกว่านะครับอย่างน้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปลุยต่อนะครับผมก็พอก่อนเสิร์ชแคลนวันนี้นะครับแนะนำแคลนไปนะครับก็ไปลุยกันต่อครับกับไอ้นี่นะครับเนี่ยผมก็สร้าง Expo อีกอันนะครับเตรียมแล้วครับ Expo ของเราใกล้ครบ2อันแล้วทำไมผมถึงอัพบ้านสีดำรีบอัพมากนะครับเพราะว่านี่แหละครับผมได้ทั้งตัวธนูนะครับแล้วก็ได้ Expo ด้วยนะครับก็เลยรีบอัพนะครับแต่ว่าหาไอ้นั่นนะครับหาอะไรนะหาคนนึงเนี่ย750นะครับอย่างแพงนะครับแต่ก่อนเท่าไหร่นะก่อนที่จะอัพบ้านสีดำนะครับน่าจะ300เองนะครับโอเคนะครับดีครับวันนี้ผมจะตีบ้าน5นะครับผมก็จะตีบ้าน5แล้วนะครับไปดูก่อนมีใครว่าอะไรมั่งเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตรงนี้มีใครให้อะไรมาบ้างโอ้ให้มาเยอะเลยก็จะไปตีบ้าน5นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตีบ้าน5ช่วงนี้ผมไม่รู้เป็นไรนะครับแคลนผมโดนเละเลยเว้ย
เละหมดครับเจอ2ดาว3ดาวตีบ้าน5ไม่รู้จะได้กี่ดาวนะครับแบบนี้จากที่ดูๆแล้วทหารผมไม่แกร่งนะครับผมก็เลยน่าจะได้อย่างมากสุดก็2ดาวนะครับนี่ครับรอบนี้ผมก็จะลุยลงหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าลงทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วผมต้องระเบิดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะผมอยากเข้าไปข้างในนะครับไม่รู้มันจะเข้าไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีตัวระเบิดกี่ตัวสำคัญนะครับตัวระเบิดนะครับตัวระเบิด10ตัวนะครับเยอะจังวะโอ้อัพเลยสักอันดีไหมอัพเลยดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่านี้อัพพอเท่าไหร่2,750,000โอ้ข่าวหน้าข่าวหน้าครับอัพเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งก็จะดีนะครับโอเคครับผมก็จะไปวอลแล้วนะครับ5นาทีเลยไม่ได้วอลเลยครับตีกันเราทำไมมันเบาๆวะเสียงว่าแล้วผมจะเข้าข้างบนนะครับแล้วไม่รู้ว่าข้างในมีตัวอะไรนะผมไม่สนแล้วนะครับก็จะตีเลยนะครับไอ้ลืมดูทะลุไปเยอะนะครับเราครับโอเคเราตัวระเบิดไปเยอะครับตัวระเบิดไปเยอะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราอยู่ครับเฮ้ยๆผมยูบิตี้หรออะไรไม่รู้นะตอนนี้ม่วงแล้วครับยังไม่สักดาวเลยตีไปนั่นใส่ไปนั่นนานอะไรวะใช้น้ำไปนั่นติดไปนะครับไม่เป็นไรได้หนึ่งดาวแล้วอย่างน้อยสองดาวได้นะครับดูแล้วข้างในไปนั่นเทียบเลยนะครับสายฟ้าโอ้ไม่ถึงสองดาวแน่เลยแบบนี้เฮ้ยหนึ่งใช้ว่าแล้วหรืออะไรครับว้ายโอเค2ดาวครับคือจะไม่ถึง2ดาวนะครับวันนี้มันดึกมากจริงๆนะครับถ้าจะมาที่หลังนะเอามาก่อนมันเหมือนเป็นยังไงไม่รู้นะครับมาจัดการให้หมดเราลูกวันนี้ดีอ่ะรู้สึกถึกมากไงไม่รู้นะครับวันนี้โอ้ขนาดไม่มีตัวเดียวกับแค่2ตัวนี้นะคนได้ตั้งเยอะนะครับตายแน่ๆโอ้ยังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายเซียววิตายแน่ๆเลยรอบนี้โอ้โหหลบได้พอดีเฮ้ยวิสานวิลุกว้าตายใช้ได้ไม่ได้มันตีตัวนี้อย่างเดียวเลยเหรอเฮ้ยอ๋อตัวน้อยมันออกมานะมีตัวน้อยมานะใช่ทีเบาจริงแต่พลังเยอะนะใช่ได้เทียบเลยแบบนี้ไม่เล่นยักษ์แล้วนะครับเล่นแต่ตัวนี้แหละนะครับตีไป2ตัวนะตัวชนอ้าวกระเด็นไปแล้ว2ดาวนะก็ยังได้นะพอได้อ้าวเฮ้ยตรงนี้มันยิงมั้งแต่เท่าไหร่วะทำไมไม่เห็นมันยิงวะ2ดาวพอแล้วนะโอ้โห300,000วอลบินคุ้มขอตัวอ่อนได้ไหมขอตัวดอนได้ไหมดอนคือตัวอะไรวะก่อนได้ไหมขอตัวก่อนได้ไหมผมมีแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบนะครับแล้วก็แนะนำให้มันครบนะครับเล่นตัวนี้2ตัวนี้เป็น1หมูไม่ต้องเอาตัวนี้เป็น2มังกรไม่เอาแล้วนะครับเมื่อกี้มังกรผมเหลือมานะครับก็เลยมีนะครับ8ตัวก็พอนี่ไปสัก3 4ตัวอันนี้เป็น1แล้วตัวนี้เก่งไหมวะเอกกาพลัง 2,800 ตอนนั้นพลัง 4,500 แต่นี่ตัวตีแรงมากครับใช้เท่าไหร่วะ25ใช้เยอะเว้ย
วิเอาวิเยอะครับวิอีก2,000ครับวันนี้3-4 ตัวนะไปชนชนหน่อยนะครับเอาไว้1 ตัวแล้วกันอันนี้สร้างก็ได้นะครับเดี๋ยวก็วินะครับเยอะไปตอนนี้สัก15นะครับอย่างละ15กับตัวนี้นะครับอย่างละ15นะครับน่าจะพอดีแล้วครับใช่ประมาณนี้นะครับก็ขอไว้นะครับเดี๋ยวมาอีกรอบตีแน่นอนนะครับสำหรับใครก็ได้นะครับรอบต่อไปก็จะตี6ครับไปดูก่อนนะครับต้องแผนไว้นะครับโอ้โหจะเข้าไหมวะเนี่ยแบบนี้ทางเท่าไหร่นี้3,000ครับแรงเว้ยก็จะเข้าทางข้างบนนะครับเอาเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับตัวระเบิดผม2 ตัวจะแตกไหมวะกำแพงสีดำต้องดูก่อนกำแพงสีดำ3 พลัง 3,000ระเบิดตัวหนึ่งแรงขนาดไหน40 คูณ 46 1,760ต้อง3 ตัวเว้ยถึงจะระเบิดทะลุครับอันนี้ต้องใส่ต้องเล่นในนั้นแล้วจำนะครับแม่จำดีกว่าไม่จำดีกว่าเดี๋ยวเอาตัวอื่นตีไปเรื่อยก็แตกนะครับ3ตัวก็3ตัวเราเอามามาเท่าไหร่กี่ตัว9ตัวป่ะเมื่อกี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับที่ส่งมาให้แชมป์ซ่าๆนะครับกับแฟรงค์นะครับโอเคเดี๋ยวเย็นผมจะมาอีกรอบครับโอ้โหใช้ได้วันนี้ก็อัพไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวอัพอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวอันนี้นะครับผมอยากได้มากนะตัวนี้ไปดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับตัวนี้คือตัววิสัตวิชนะครับวิชแปลว่าแม่มดนั่นเองนะครับมันทำอะไรได้นะครับมันยิงไม่แรงมันพลังน้อยมากครับแต่ว่ามันอย่างเดียวก็คือมันดีครับก็คือมันสามารถซัมมอนได้ครับซัมมอนตัวกระดูกนะครับมานะครับมาช่วยเราตีได้กระดูกดีเทพแค่ไหนนะครับพลังน้อยมากครับตัวตีแรงครับ25นะครับใช้ได้ครับตีเท่ากันเลยเว้ยก็วิชนี่เอาเข้ามาแค่ตัวเดียวนะเอาไว้ที่หลังเป็นกำลังเสริมนะครับอยากได้อยู่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าโอเคพวกนี้ก็อัพไปเรื่อยๆนะพวกนี้ยังอัพไม่เต็มเลยนะอยากอัพอยู่นะครับ3วันอัพเลยไหมมีอะไร3วันบ้าง4วันอันนี้ก็15วันช่วงนี้ผมก็จะบาร์บาเรียนคิงผมก็5แล้วนะครับแล้วก็ตัวอาร์เชอร์ผมก็จะอัพไปครับเป็นเลเวล5นะครับหลังจากนี้นะครับส่วนอัพเกรดรีเสิร์ชนะผมยังไม่อัพอะไรนะครับช่วงนี้นะครับดูก่อนเขาจะอัพหรือเปล่าไม่น่าอัพนะพวกนี้เก็บไว้เท่านี้แหละนะครับไม่น่าอัพอยากอัพอันนี้นะครับมากที่สุดแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ก็อยากอัพนะครับแต่ไม่ใช้เหมือนกันนะครับเพราะมันช้าเกินไปนะมันวิ่งช้ามากเกินไปนะครับถ้ามันวิ่งไม่ช้าเท่าไหร่นี่ผมเอาแล้วนะครับอย่างไรก็ดีนะก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next one นะครับก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ and I will see you again ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ